วัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมาสาธิตวิธีการทำเมนูปีกไก่ทอดนั่นเองนะก็จะใช้เป็นโคนปีกไก่หรือว่าปีกไก่กลางได้เหมือนกันนะฮะโดยสูตรที่เราจะทำในวันนี้เป็นสูตรง่ายๆครับง่ายมากๆสามารถทานกับข้าวเหนียวหรือทานเล่นก็ได้เหมือนกันนะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมที่เหลือกันเลยครับเมนูปีกไก่ทอดวันนี้นะครับก็จะมีปีกไก่ครับแป้งทอดนะฮะที่เป็นแป้งสำเร็จรูปผสมน้ำไว้เลยครับพริกไทยป่นเกลือกระเทียมและรากผักชีครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับเอาละครับท่านผู้ชมเรามาลุยกันเลยนะก็อันนี้ก็จะเป็นสูตรแบบครอบจักรวาล นั่นแหละครับก็จะเป็นสูตรง่ายๆนะฮะกับ3เกลืออันนี้เนี่ยเป็นรากผักชีสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยยังจะเป็นมาเป็นรากนะอันนี้ผมสับจะได้ง่ายท่านผู้ชมสามารถปฏิบัติตามได้นะครับเกลือครับเพื่อไม่ให้มันกระเด็นแล้วก็ช่วยให้มันละเอียดง่ายขึ้นแล้วก็พอไปหมักไก่ก็จะได้มีรสชาติด้วยนะครับรากผักชีก่อนเพราะมันจะละเอียดยากนิดนึงกระเทียมครับหมดเลยนะพริกไทยครับทีเดียวเลยจบนะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนหมักไก่นะจ๊ะเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ละเอียดดีแล้วนะฮะที่บอกว่าเป็นสูตรครอบจักรวาลเนี่ยก็คือว่านะสมมุติว่าถ้าเกิดใส่น้ำปลาไปนิดนึงก็อาจจะได้เป็นแบบอารมณ์ประมาณไก่ทอดน้ำปลาละใช่ไหมใส่ซอสปรุงรสเพิ่มก็ได้นะเหมือนกันน้ำมันหอยก็ได้แล้วแต่นะครับมาอันนี้ดูจะเยอะเกินไปนะแต่ผมขอแยกออกมานิดนึงชูแวบเอาแค่โคนไก่ก็พอมาเสร็จแล้วก็ใช้มือนะครับเราไม่ต้องมานั่งแบบว่าใช้ช้อนตะร่อมหล่อๆไม่ต้องครับผมสกปรกผมพูดเล่นนะฮะมือสะอาดนะแต่ว่าเราต้องคลุกเคล้าแบบว่าให้มันเข้ากันนะเอาละครับทางบ้านสามารถหมักเอาไว้นะคืนหนึ่งก็ได้หรือว่า3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยก็ได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราก็มาคลุกแป้งทอดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันเอาละครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็ง่ายๆนะส่วนไอ้แป้งนี่ก็เป็นแป้งสำเร็จอยู่แล้วปรุงรสมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราปรุงรสนี่อีกอ๋ออร่อยนะครับหมักทิ้งไว้สักคืนหนึ่งกำลังดีเลยส่วนความข้นของแป้งนะผมจะบอกอีกทีว่ามันขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ลองดูนิ้วผมนะอัตราส่วนก็ตามถุงเลยนะประมาณ1ต่อ1เท่ากันนะแป้ง1สมมุติว่าแป้ง1ถ้วยน้ำก็1ถ้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้มันแบบว่าแป้งหนากว่านี้เนี่ยก็ใส่น้ำน้อยลงนะครับมาดูกันว่าวันนี้แป้งจะหนาแค่ไหนเนี่ยผมแอบใส่ชิ้นใหญ่มาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าหน้าตาสีสันจะเป็นยังไงครับเอาละครับท่านผู้ชมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะหน้าตาประมาณนี้อันนี้แอบดำนิดนึงเมื่อกี้มัวแต่เมามอยกันนะครับกับเพื่อนๆในสตูดิโอแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยนะแบบว่าทั้งปีกเลยก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราค่อยหาจัดกันอีกทีแล้วกันเนาะตรงไหนที่ไม่ไหม้ก็ออกได้นะครับเพราะมันเป็นกระเทียมนะยังไงมันก็สามารถไหม้ได้ดันคุยเพลินไปหน่อยแต่ว่านะครับเราจะมีพวกใบโหระพาใบมะกรูดเหลือจากการทำแกงทำผัดอะไรก็ว่าไปเอามาโรยได้นะครับแล้วกินคู่กันก็อร่อยด้วยนะลองด้วยใบตองมีน้ำจิ้มแจ่วมีน้ำจิ้มไก่ข้าวเหนียวนะหาพริกชี้ฟ้ามาโรยสักหน่อยให้มันดูแบบว่ามีอะไรเนาะ
ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับไก่ทอดแบบปีกไก่ทอดนะฮะสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ